อากาศบ้านเราทางภาคใต้นะครับจะแถบสุราษฎร์ธานีจะมีฝนตกหนักนะครับติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้ชาวใต้มีโอกาสได้เจอฝนหนักระวังกันด้วยนะคะส่วนพื้นที่ตอนบนเตรียมรับมือเรื่องสุขภาพค่ะเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนหลากหลายสภาพอากาศแบบนี้ปรับตัวไม่ทันไม่สบายได้ง่ายๆค่ะวันนี้ภาคใต้บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันทำให้มีฝนหนักเกิดขึ้นได้ทะเลวันนี้ไม่น่าห่วงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่ตอนบนวันนี้มวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่จึงทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวในพื้นที่ภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นทุกพื้นที่ค่ะสำหรับภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสระหว่างวัน 14-35 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยในตอนบนของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสภาคกลางเช้าอากาศเย็นระหว่างวัน 20-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าระหว่างวัน 22-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าระหว่างวัน 21-35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้เดินเรือคุณหลีกเลี่ยงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะจะมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ได้ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้มีแนวโน้มการสะสมตัวของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพแนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ที่ร่มกลางแจ้งนะคะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBC News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ